สวัสดีครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่มารับชมนะฮะวันนี้เป็น EP 1นะฮะในการทำบีทแรปสไตล์ RNG บีทนะฮะในนี้ว่าจะมาสอนในโปรแกรม FL Studio Mobile EP นี้เราจะสอนในการทำเครื่องเคาะจังหวะนะครับหรือเครื่องริทึมนะเช่นกลองเบสคอร์ดที่เราจะทำบีทกันในวันนี้ฮะเริ่มแรกผมก็จะมากำหนด BPM ก่อนนะว่าความเร็วเราจะเท่าไหร่ BPM ผมตอนนี้ผมจะใช้ที่80ลองมาฟังดูความเร็วประมาณเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนหน้าตาอุปกรณ์ก็แต่หลายท่านก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วเนาะว่าหน้าต่างโปรแกรมเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างครับวันนี้เราก็จะมาหาเสียงกลองกันดีกว่าหรือเสียงแท็บตอนนี้เราจะใช้กลองแล้วก็จะหาเสียงที่เราชอบอ่ะเราจะใช้ฮิปฮอปแล้วกันง่ายดี โอเคพอเราได้เสียงแล้วเราก็มาพักเดินกันดีนี่สนุกกับมันครับอย่าไปเครียดเองเราก็จะมาดูว่าเราจะเอาจังหวะแบบไหนก็จะอันนี้พอจะเดินในคลิปนี้ผมจะเดินไฮแฮทแยกต่างหากนะครับเพราะผมก็จะเอาเสียงกลองกับสแนร์ไว้ด้วยกันนะครับในตัวอย่างคลิปนี้จากนั้นเราก็นำไปวางตอนนี้มันอยู่วันนี้เราจะทำแค่เป็นลูปเดียวนะ8ห้องแล้วกันลูปเดียว8ห้องแปดห้องเหลือ16บาร์ของที่เขาเรียกกันนะฮะจากนั้นเราก็มาทำให้แฮตกันแล้วก็จะบวกมาเหมือนเดิมผมก็จะทำเดเล็กเวฟมาอีกเหมือนเดิมเช่นเดิมใส่ จะมีเสียงให้เลือกใช้ตัวเดิมเลยนะครับแต่เราจะเดินเป็นแฮตแยกจากนั้นเราก็มาใส่การให้แฮทเราก็จะใส่เป็นจังหวะดัมมาก่อนนะครับอ
ามารถขยายมาได้อีกแล้วก็จะมาขยับมันเล็กๆลงฮะแล้วก็จะมาใส่ลูกเล่นให้แฮปนิดๆหน่อยๆโอเคสมมติเราก็ได้อย่างที่ต้องการแล้วนะฮะแล้วก็นำไปวางเหมือนกันแต่เราก็จะมีลูกเล่นมาหน่อยนึงอาจจะมาใส่ที่ห้องที่5เป็นต้นไปฮะเพื่อที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบอย่างนี้ผมก็ขยับมันมาแล้วผมก็วางมันใหม่แล้วก็ลองใส่ลูกเล่นไปนิดนิดหน่อยตอนนี้เราก็ได้เครื่องเคาะจังหวะเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราก็จะได้ประมาณนี้นะจากนั้นเราก็มาทำคอร์ดกันดีกว่าเราก็มาได้เล็กเว็บเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาหาเสียงที่เราชอบนะตอนนี้ผมก็จะใช้เสียงเป็นคีย์บอร์ดแล้วกันในคอร์ดแล้วก็เซิร์ชดูในเว็บใน Google เนี่ยนะว่ารูปคอร์ดอยากได้รูปคอร์ดแบบไหนมันจะมีให้เลือกมากมายเลยแต่นี้ผมก็จะใส่เป็นลูปนี้แล้วกัน
ใช่ไหมมันเข้ากันหรือเปล่าเราก็มาฟังดูกันยิงยาวมาเลยนะฮะ แล้วเราก็ใส่ลูกเล่นไปสักนิดหน่อยเป็นไงไม่เวิร์กตอนนี้ก็13 นาทีแล้วนะขอแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยครับสาย EP นี้คงจะยาวอยู่พอสมควรนะครับวางโน้ตผิดไปหน่อยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับริทึมคอร์ดริทึมเราต่อไปเราก็จะมาหา808ใส่กันนะครับ808ในโปรแกรมเขาจะมีให้อยู่แล้วนะครับนี่มาที่808เลยแล้วก็มากดนะผมเอาตัวคลีนแล้วกันแบบคิดคลีนเลยนะฮะมันขอดแล้ว
้วก็มาใส่คอร์ดก็ได้มาแล้วฮะ นี่เป็นลูปเบส1ลูปนะครับอ่ะเพิ่มอีกสักหน่อยนึงพาร์ทมันเลยอ่ะลองมาฟังกันดูฮะก็จะตอนนี้เราก็จะใส่ EQ เป็นสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่า Hi-hat ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ซิปนะครับผมก็จะใส่พราม EQ เข้าไปเพื่อที่จะลดเกนลงมาเพราะแบรนด์นี้จะเป็นแต่เราก็มาที่เสียงแหลมแหบๆขึ้นไปนิดหน่อยลองมาฟังแล้วเราก็คลิกตัวนี้เราก็จะใส่เป็นเราจะใส่ตัวไหนดีดูคอมก่อนนะครับพรีเซ็ตมันก็มีใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับ EP 1นะฮะในการทำคอร์ดริทึมอาจจะมีเมโลดี้ผสมนิดหน่อยแต่ผมต้องคิดดูก่อนว่าจะเอาอะไรใส่เมโลดี้แทนดีแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะชื่อคลิปชื่ออะไรผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะตอนนี้ก็ทำบิทสไตล์ ING เนาะก็บอกขอบิทแรปผมก็จะทำแบบสไตล์นี้ให้นะฮะก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรแล้วกันเพราะโทรศัพท์ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เราก็จะมาแบ่งปันความรู้เท่าที่มีแล้วกันนะครับผมต่อไปผมก็จะใส่เมโลดี้นิดๆหน่อยThank you.
อนนี้ก็คือได้มาเป็นรูปแบบนี้นะสิ่งที่เราได้วันนี้ก็จะมีการเดินกระเดื่องเดินกองริทึมแล้วก็มีคอร์ดนิดหน่อยนะอาจจะมีเมโลดี้มาบ้างนิดหนึ่งพอได้เป็นรูปเป็นร่างอ่ะเราก็จะมาฟังกันที่หนึ่งครับแล้วก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาต่อเรื่องเมโลดี้กันว่าตรงนี้ว่าเพลงนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับวันนี้เวลามีน้อยนะครับแต่ผมก็จะเซฟไปก่อนนะเป็นบิตแล็บเนาะเซฟเป็นไฟล์ FLM นะฮะแต่ผมก็จะมาเปิดโปรเจกต์อันเก่าที่ผมเคยทำไว้ให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่โปรเจกต์ที่ผมทำไว้ก็เป็นโปรเจกต์เก่าๆที่ผมได้ทำไว้นะฮะแล้วก็มีอันนะนิวสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามมาในใต้ช่องได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่อีพีหน้าเราจะมาเดินเมโลดี้กันในบีทแรปตัวนี้ อีพีนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมและรับฟังทุกขั้นนะครับที่เข้ามาเสียงผมอาจจะเบาไปนิดนึงแต่ผมก็จะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ